ย่าขบมิดชิดผ่านสันดานชัวจะป้าตัวให้เสื่อมตีเลื่อมไส้ขบหนักปราดนั่นแลดีมีกำไรการยอมให้ความสบายไล่ประตูจากอิสระย่านป่าซิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังตีกรบและเผื่อนอสมอตีรักตุกตานพบกันนี้เช่นเคยนะครับกับรายการสื่อสัมพันธ์อสมอถึงวันนี้มาพบกับฐานตรงกับวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565ขึ้นกาวกำเดือน10มาพบกับฐานลั่งตีฝนตกตั้งแต่เรียกว่าเรียกคืนและก็เจ้านี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็หยุดไปตีสวทเรากับฝนหยุดแต่บ้านของท่านผู้ฟังบางพื้นที่คิดว่าอย่างตกหรือว่าคงจะแรงพร้อมๆกันต้องระวังสักนิดนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าโดยเฉพาะท่านที่อยู่ที่หลุมหรือว่าอยู่ที่ริมทางน้ำเลยกับต้องระวังเพื่อนำปลาไล่ลากโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ก้าวฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้บ้านเราแล้วนะครับรายการสื่อสัมพันธ์หนองสมอมาพบกับท่านทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 11:00 น.เศษๆกับจนถึงเที่ยงวันตรงกับตอนที่ท่านอาจจะอยู่ในครัวหรือว่าท่านอาจจะกินข้าวกันอยู่นะครับก็ให้ท่านมีความสุขกับอาหารมือเถียงหรือฐานเดินทางก็ค่อยเดินทางโดยความระมัดระวังให้ถึงตีไม้โดยปลอดภัยครับรายการสื่อสัมพันธ์อสมนี่มีอสมซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องอสมมื่นฝากคุณในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับมาทํารายการมีผมวิรัตเกลไลกับคุณแสงระวีวันซิดนะครับเป็นตัวแทนของฐานมาพูดฟุ้ยนำข้อมูลก้าวสั้นด้านสุขภาพมาบอกเล่าท่านผู้ฟังซึ่งทางรายการสื่อสัมพันธ์อสมต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้อำนวยการวัฒนาโดยไทยและชาวนาตีถูกไฟวันนี้มีน้องนุกกี้คุณธีรยุทธ์จุลสิทธิ์เป็นผู้ควบคุมเสียงต้องขอบคุณตีห้าเพลงเปราะๆมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้นะครับหลังจากตีคุณแสงระวีมาตำหน้าตีอยู่ซ่องสามอาทิตย์ติดต่อกันนะครับผมก็มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพมากมายครับตีจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นนี่ครับช่วงฝนพึ่งคาดเม็ดนี่ครับอยากให้ท่านได้ฟังเพลงเปราะๆจากรายการสื่อสัมพันธ์อสมโคนสักหนึ่งงานเพลงหลังจากนั้นมาพบกับผมในช่วงต่อไปเชิญกับI'm not afraid to die.
ยฝึกปรือในเรื่องความรักทั้งเคยได้รู้ทั้งเคยได้ลองทั้งเคยรู้จักสุดท้ายต้องมาอกหักไม่รู้จะดำยังไงเขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมานำตาฟ้าจากเสียงหวานๆก้องอรวีสัจจานุนหมอไม้ฐานผู้ฟังเป็นเพลงเล็กจากรายการซื้อสัมปันโนสมอกับข้าวเรกกุ้งจะเป็นข้าวจากสมาคมจัปนากิจอสมอแห่งประเทศไทยนะครับข้าวประชาสัมพันธ์สมาคมจัปนากิจส่งกลออสมอแห่งประเทศไทยนี่การจัดเตรียมข้อมูลก้องสมาชิกและกู่สมรสรวมถึงชาวนาตีเพื่อให้สมัครตายในเดือนกันยายนนี้ท่านใดที่สนใจนะครับจัดเตรียมเอกสารวายให้เรียบร้อยหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมจัปนากิจส่งขออสมอแห่งประเทศไทยก็คือ1แบบฟอร์มใบสมัคร1ฉบับใบรับรองแพทย์1ฉบับต้องจ่ายใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลก้องรัฐเท่านั้นนะครับสำเนาบัตรประชาชน1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนก้องผู้รับผลประโยชน์ทุกๆคนคนละ1ฉบับซึ่งจะมีผู้รับผลประโยชน์ใดตามที่สมาคมกำหนดก็คือไม่เกิน4คนครับหน้าสมุดธนาคารธ.ก.ส.ก้องผู้สมัคร1ฉบับนาสมุดธนาคารก้องผู้รับผลประโยชน์ทุกๆคนคนละ1ฉบับและสำหรับกรณีเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์สำหรับพี่น้องอสมแต่บ้านมานะครับหลักฐานที่ใช้ถ้าท่านต้องการนี้เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์จากสมาคมจัปนากิจอสมแห่งประเทศไทยก็คือท่านต้องเตรียมแบบฟอร์มก็เปลี่ยนแปลงสำเนาบัตรประชาชนก้องผู้รับผลประโยชน์คนใหม่1ฉบับนาสมุดธนาคารก้องผู้รับผลประโยชน์คนใหม่1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหรือสำเนาบัตรข้าราชการก้องผู้รับรอง1ฉบับและเอกสารทุกๆฉบับนี่กับต้องเซ็นสำเนาถูกต้องสำหรับหลักฐานสมัครสมาชิกเขาเรียกว่าสมาชิกสมทบนะครับก็คือคู่สมรสนี่ครับที่ทางสมาคมจะเปิดตามที่ทางสมาคมกำหนดไว้ว่าในเดือนกันยายนนี้แล้วครับคงจะได้มาบอกเล่าท่านผู้ฟังทางรายการอีกครั้งนึงนะครับหลักฐานสมัครสมาชิกสมทบก็คือคู่สมรสของอสม.ที่จะเปิดรับสมัครในเดือนนี้แล้วครับก็คือแบบฟอร์มใบสมัครจำนวน1ฉบับสำเนาทะเบียนสมรสฉบับจำนวน1ฉบับหน้าสมุดธนาคารธ.ก.ส.จำนวน1ฉบับใบรับรองแพทย์1ฉบับจากโรงพยาบาลก้องรัฐเอกสารทุกฉบับอย่าลืมนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องกับทางสมาคมจัปนากิจส่งกลออสม.แห่งประเทศไทยนี้จะเปิดรับสมัครนะครับเป็นสมาชิกสมทบไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสก้องอสมหรือว่าเจ้าหน้าที่แต่เป็นปีเลี้ยงอสมนี่ครับต่างสมาคมก็กรับจะเปิดรับสมัครคือไม่ถึงว่าจะเปิดรับสมัครจุดไม่นะครับก็คือนี่แหละคู่สมรสกับเจ้าหน้าที่แต่เป็นปีเลี้ยงก้องอสมครับซึ่งตอนนี้นี่ครับ
สมาคมจับนาคิดสงเคราะห์สมอแห่งประเทศไทยกรณีที่พี่น้องสมอที่เป็นสมาชิกเสียชีวิตนี่ครับจะได้รับอื่นจับนาคิดจากสมาคมนี้ประมาณ4,000กว่าบาทครับเพราะสมาชิกมีอยู่8,000กว่าได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงนะครับที่เป็นฟันกำลังใจให้กับพี่น้องอสมตัวประเทศไทยแต่ตอนนี้นี่ครับจะมีรายการไม่เกิดขึ้นก็คือจะรับสมัครกู้สมรสของอสมเป็นการสมัครแบบสมาชิกสมทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ทำศูนย์บริการสุขภาพหรือว่าทำรบสตด้วยถ้าตันสนใจนะครับจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกจากภารกิจส่งขออสมแห่งประเทศไทยครับท่านเตรียมเอกสารไว้ได้นะครับทางสมาคมคงจะมีการประชาสัมพันธ์ป้านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะของพี่น้องอสมให้ท่านทราบอีกครั้งนึงครับอีกสักก้าวกับเป็นก้าวของคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่เลยสงครานครินทร์นี่ออกหน่วยทันตกรรมประชาตานเพื่อทำฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ70รายและบริการทางทันตกรรมตัวไปเตรียมเพื่อปะเลี่ยนจังหวัดตรังเรานี่ครับเป็นข่าวดีเลยนำมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงครานครินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตามประกาศแท้ประดำรัสความว่าเวลาไม่มีฟันนี่กินอะไรก็ไม่อร่อยทำให้ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่สบายร่างกายก็ไม่แข็งแรงซึ่งรวมกับทันตแพทย์ในพื้นที่อำเภอปะเลี่ยนจังหวัดตรังออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อตั้มฟันเตรียมตั้งปากให้กับผู้สูงอายุทีเทศบาลตำบลถากามและเกาะสุกรอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2565ท่านจำไม่ดีนะครับวันที่12ถึง15กันยายน2565การออกหน่วยทันตกรรมประชาตานครั้งนี้ให้บริการต่างทันตกรรมทำฟันเตรียมตั้งปากแก่ผู้สูงอายุจำนวน70รายตั้งผู้สูงอายุตีอยู่บนเกาะสุกรและผู้สูงอายุในอำเภอปะเลียนโดยให้บริการทางทันตกรรมแบบใช้เครื่องมือดิจิตอลตีทันสมัยและแบบทั่วไปโดยทันตแพทย์ช่างทันตกรรมผู้ช่วยทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์นะครับถึงใช้เวลาประมาณเพียง5วันก็สามารถส่งหมอฟันช่วยๆให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันหมดเคี้ยวได้ตามเป้าหมาย70คนจะได้มีฟันช่วยๆไว้ใจบทเคี้ยวอาหารและมีความสุขในการรับประทานอาหารอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางทันตกรรมอื่นๆนะครับเช่นอุดฟันต้นฟันกูดอินปูนอีกด้วยการออกหน่วยทันตกรรมประชาทานครั้งนี้ยังมีการให้ความรู้ทางทันตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากอีกด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก้องพี่น้องชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุของอำเภอปะเลียนนะครับและทำบุญเกาะสุกรหรือว่าเกาะมู่ก้องเรานะครับคิดว่า70รายนี้ที่ทางคณะทันตแพทย์เขาได้บอกไว้นี่ทางพื้นที่คงจะเตรียมคือประสานติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วครับแต่ว่าฐานดื้นติไปได้นี่คือสามารถไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการอุดฟันต้อนฟันหรือว่าคีดคูดอีนปูนนี้ท่านก็สามารถไปใช้บริการในช่วงระหว่างวันที่12 13 14และ15ได้นะครับคิดว่าในพื้นที่คงจะรู้นะครับว่าช่วงวันนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์เขาจะอยู่ที่ท่าข้ามหรือว่าเขาจะลงไปเกาะสุโขทัยต่างพื้นที่คงจะได้แจ้งให้
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในอำเภอปะเลียนได้ทราบนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมนึงของคณะทันตแพทยศาสตร์หมอของเราครับช่วงนี้อาจารย์ได้ฟังอีกสักหนึ่งงานเพลงจากรายการสื่อสัมพันธ์อสม.จากนั้นก็มาพบกับผมในช่วงต่อไปเชิญครับจระเข้กับอีกหนึ่งงานเพลงที่ทางรายการสื่อสัมพันธ์
อสมหมอไปถามผู้ฟังในต้นไกลๆเถียงข้องวันนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับรายการซื่อสัมพันธ์อสมทางโซตตรังคลื่น 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีผมวิรัตแก้วลายเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้มาฟังข่าวจากกรมควบคุมโรคนะครับกรมควบคุมโรคนี้เผยว่าไวรัสเลวีเจอในนูพี่ยังไม่ปบแผลคนสู้คนยำอาการนี้ไม่รุนแรงกรมควบคุมโรคเผยไวรัสเลวีไวรัสเลวีหรือว่าเลวีเลยครับติดจากสัตว์สู้คนปบในนูพี่เป็นผา 25%เก็บตัวอย่างสัตว์ป่า262ตัวยังพบในสัตว์ขวัญแท้ก็คือแปะสุนัขยำไม่พบแผลจากคนสู้คนอาการไม่รุนแรงขณะนี้ยังไม่มีคนตายนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีจีนรายงานตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสเลวีเป็นครั้งแรกว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ในช่วงตีป้านมาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรคณะวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อไวรัสเลวีมีแนวโน้มแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนและได้นำสัตว์ป่ามาตรวจอ้าเชื้อไวรัสเลวีพบการติดเชื้อในนูพี่โรยละ25จากทั้งหมด262ตัวและยังพบในสัตว์อื่นๆติดเชื้อคือแปะรอยละ2และสุนัขรอยละ5ไวรัสเลวีอยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสนิปาและไวรัสเอนดราผู้ป่วยจะมีอาการกายสูงอ่อนเพลียเอ๋ยเบื่ออาหารและปวดกล้ามเนื้อยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสเลวีเพราะเชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือมีอาการรุนแรงและไม่ควรตื่นตระหนกต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเลวีนายแพทย์โอภาสกล่าวมาเล่อีกข้อมูลหนึ่งนะครับไปรายกายตัวเปิดข้อมูลวัณโรคกับโควิดเตรียมอาการคลายกันหลายจุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกโอมิครอนสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วและสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีกแต่ไปรายกลายตัวตีไล่ๆคนไม่ควรมองข้ามก็คือวัณโรคซึ่งมีอาการคลายครึ่งกับอาการของโควิด-19 วันนี้มาใครก็คงจะเห็นความแตกต่างระหว่างโควิด-19 กับวัณโรคกับวัณโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อทางอากาศคือจากการติดเชื้อแบคทีเรียเรียกว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสส่งผลกระทบต่อปอดมากที่สุดผู้ป่วยวัณโรค1คนนี้สามารถแพร่เชื้อได้10คนและผู้ติดเชื้อวัณโรคส่วนใหญ่นี่อยู่ในระยะแฝงจะมีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่เชื้อจะอยู่นิ่งไม่ทำปฏิกิริยาต่อร่างกายหากตรวจเจอวัณโรคเร็วรักษาอย่างถูกวิธีรักษาด้วยยาตรงเวลาครบกำหนดมีโอกาสอ้ายกาดจากโรควัณโรคมากกว่าร้อยละ95อาการวัณโรคนี้ได้แก่มีไข้มีอาการเอ้ยเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกปวดศีรษะสูญเสียการรับรู้รสชาติกระตือว่าคล้ายๆกับโควิดนะครับส่วนอาการของโอมิครอนนี้มีอาการเนื้ออกเยื่อท้องกลางคืนอาการปวดลั่งปวดเมื่อยตามร่างกายและอาการต้องเสียการตรวจวินิจฉัยวัณโรคใช้วิธีตรวจเสมะส่งตรวจอื่นๆขึ้นกับตำแหน่งของอวัยวะที่มีรอยโรคและการเอ็กซเรย์ทวงอกส่วนโควิดกระจายวิธีตรวจ PCR หรือ RTK การฉีดวัคซีนวัณโรควัคซีน BCG
ตั้งแต่แรกคือช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นวัณโรคแต่ไม่สามารถป้องกันวัณโรคในผู้ใหญ่ได้โควิด19อยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีการวิเคราะห์อาการวัณโรคกับโควิดเพื่อให้ประชาชนนำไปเปรียบเทียบและแยกอาการได้หายขึ้นโดยอาการวัณโรคและโควิดกลายคลึงกันเอ่ยคายหายใจที่เหนื่อยล้าและเบื่อหานก็เปรียบเทียบวัณโรคกับโควิด19เชื้อก็โรควัณโรคเชื้อแบคทีเรียวัณโรคโควิด19เชื้อไวรัสวิธีแพร่กระจายวัณโรคนี้ติดต่อผ่านทางอากาศโควิด19ติดต่อผ่านละอองฝอยหรือผ่านการสัมผัสกับสารกัดลั่งความสามารถในการติดต่อผู้ป่วยวัณโรค1คนแพร่เชื้อได้10คนโควิด19ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา1คนแพร่เชื้อได้ 2.2 คนก็ถือว่าวัณโรคแพร่เชื้อได้มากว่านะครับการดำเนินของโรคส่วนใหญ่วัณโรคจะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อนานผู้ติดเชื้อ 10% จะป่วยเป็นวัณโรค 5% จะป่วยใน2ปีแรกและอีก 5% จะป่วยหลังจากนั้นโควิด19ผู้ป่วยมักแสดงอาการภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อสำหรับอาการวัณโรคเอ่ยเรือร่างคืน2สัปดาห์เสมาพ่นเลือดเจ็บหน้าอกมีกายเมื่อออกผิดปกติตอนกลางคืนน้ำหนักลดโควิด19มีกายเอ่ยมักเป็นเอ่ยแง่ๆในระยะแรกเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยกระกายคลึงกันมากนะครับทีนี้การวินิจฉัยกับวัณโรคตรวจเสมาส่งสิ่งตรวจอื่นๆก้องอวัยวะที่มีรอยโรคโควิด19การปลายสั้นกัดลั่งโพรงจมูกหรือคออ้อยลั่งช่องปากการรักษาวัณโรคมีสูตรมาตรฐานในการรักษาวัณโรคโควิด19ยังไม่มีสูตรยามาตรฐานยายังอยู่ระหว่างการศึกษาสำหรับวัคซีนวัณโรคฉีดวัคซีน BCG ตั้งแต่แรกคือช่วยลดความเสี่ยงการเป็นวัณโรคแต่ไม่สามารถป้องกันวัณโรคในผู้ใหญ่ได้โควิด19อยู่ระหว่างการพัฒนาและหรือมีการจ่ายในกลุ่มเสี่ยงในบางประเทศนี่เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับให้ฐานใดนำไปเปรียบเทียบระหว่างวัณโรคกับโควิด19ถ้าเล่เร็วหากันก็จะกลายคลึงกันมากนะครับระหว่างสองโรคนี้ฉะนั้นต่างที่ดีนี้เราจะต้องให้ทางเพจก็วินิจฉัยโรคนะครับว่าอาการของเราณตอนนี้ถ้าเราเป็นผู้ป่วยนี่ว่าจะเป็นโรคไรกันแน่เพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่ใจในการจ่ายยาในการรักษาโรคที่เราเป็นอยู่กับนำมาบอกเล่าท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับมีข้อเพลงกับแขวนเพลงประจำของเรานะครับลุงปลัมและก็เพลงประจำตัวของลุงปลัมด้วยและกับลุงปลัมจากตาสบาก็คุ้นกับตีแนะนำเพลงเข้ามากับตอนนี้ไอ้หนองนุกได้เปิดไอ้ลุงปลัมได้ฟังพร้อมกับท่านผู้ฟังต่างบ้านด้วยนะครับรักเกอเพราะก่อนอิดเชิญครับผมว่างๆตั้งใจจะตอบรับ
่าเป็นเรื่องจิตใจทำไมไม่คอยและอดทนไม่โดนกระจกสมุดมันตกโดนหัวของแม่ประตูตารางเปิดรอแน่ความคิดยอดแย่หมดสิทธิ์เป็นเคยไปเลยรักเราเลยเกอ้อเพราะก่อนอีกสิทธิ์เป็นเคยไปเลยรักเราเลยเกอ้อเพราะก่อนอีกครับเพลงประจำตัวก็หลุมพลำได้ฟังแล้วนะครับต้องขอบคุณระวังนิดนะครับมาลุงปลําไม่สาบอยู่กลางกลองเต้ากลองจิ๊กจิ๊กไม้นำหมากไม้ปั่นปลื้อช่วงฝนนี้ตกถูกฐานแล้วครับตีฟังสวตตรังอยู่กันนี้เราต้องระวังด้วยเพราะว่าต่างกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างบอกว่าฝนยังตกติดต่อไปอีกหลายวันนะครับสิงเท้วปากเนื้อปากอีสานนี่กับน้ำท่วมแล้วก็คงจะลงมาเรื่อยๆนี่กับตามวิธีธรรมชาติของเขานะครับมาฟังอันดามันเราก็คงจะไปปลายๆเดือนพฤศจิกาหรือว่าตุลาพฤศจิกาธันวาอาจจะไปเลยไปถึงมกราก็ได้นะครับบางปีฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าติดตามโดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าลืมนะครับเปิดสวตตรังเรานี่ครับท่านจะได้ฟังข้อมูลก้าวซ่านสาราดีๆพร้อมกันนั้นโดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ครับมีประชาชนมาจัดรายการก้องหน่วยงานต่างๆท่านฟังได้ประโยชน์พร้อมกับได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยครับช่วงนี้คงจะฟุ้ยถึงข้อมูลก้องศาสตราจารย์นายเปตยุ่งภูวรวันนะครับฐานพูดถึงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19นะครับให้ฐานได้รับทราบกันนะครับผลการวิจัยชี้ชัดวัคซีน mRNA ครึ่งโดสนี้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเชื้อตายให้กลับมาอยู่ในระดับสูงได้นายเปตยุ่งภูวรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพูดก่อฟาร์มปั้น Facebook กล่าวถึงผลการวิจัยการฉายวัคซีน mRNA กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ผู้ที่รับวัคซีนเชื้อตายก็คือซิโนแวคนะครับโดยระบุว่าผลการวิจัยของเราแสดงออกมาชัดเจน
ถึงการฉายวัคซีน mRNA ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาการหายเพียงขนาดครึ่งเดียวกับเต็มโดสในการกระตุ้นผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคมาก่อนผลภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันอยู่ในระดับที่สูงผลทานที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติที่ได้มาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับวัคซีนเชื้อตายจะเป็นวัคซีนพื้นต้านที่หายเร็วเหมือกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นชายไวรัสเวกเตอร์เอตราเซเนกา mRNA หรือโปรตีนซับยูโปรตีนซับยูนิกโดวาเวกกระตุ้นภูมิได้สู้มากไม่ได้หน่อยฟ้าการให้วัคซีนชนิดเดียวกัน3เข็มจากการติดตามในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนเต็มโดสและครึ่งโดสไปจนถึง4เดือนหรือ120วันการลดลงของภูมิต้านทานไม่ว่าจะได้รับเต็มโดสหรือครึ่งโดสไม่แตกต่างกันวัคซีนโมเดอร์นาเป็นที่ยอมรับตัวโลกว่าการกระตุ้นจ่ายเพียงครึ่งเดียวหรือขนาด50ไมโครกรัมก็เพียงพออยู่แล้วครับนั่นถือว่าเป็นการประหยัดออกประมาณไปได้อีกนะครับฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะชนิด mRNA นี่ครับครึ่งโดสก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเชื้อตายเด็กๆ เราก็ฉีดซิโนแวคซิโนความกันนะครับที่นี่มากกระตุ้นด้วย mRNAและข้อมูลจากคุณหมอยงอีกสักข้อมูลนะครับหมอยงนี้รับว่าไม่มีวัคซีนเตบภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็คือลูกผสมการติดเชื้อและกระบวกวัคซีนครับมาเลขข้อมูลนิดนึงกับศาสตราจารย์นายเปตยงปูวรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกปากวิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กยงปูวรวันระบุว่าโควิด-19เมื่อการระบาดระลอกย่อยเกิดขึ้นและจะเริ่มลดลงลั่งกลางเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านี่ครับการระบาดโควิด-19ขณะนี้เป็นการระบาดระลอกย่อยนับจำนวนไม่ได้เพราะส่วนใหญ่อาการไม่มากตั้งแต่มกราเป็นต้นมาและมาก้าวสู่สูงสุดในช่วงฤดูพ้นตามฤดูกาลข้องโรคต่างเดินหายใจและจะริ่มลดลงลั่งเดือนกันยายนจนกระทั่งกลางเดือนตุลาคมไปแล้วจึงจะน้อยลงอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากคุณหมอยุ่งนะครับฤดูกาลข้องโรคต่างเดินหายใจทุกปีคือฤดูกาลข้องโรคครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนักเรียนเปิดเทอมฤดูกาลที่เหมาะจึงอยากที่จะนับโยดว่าในแต่ละวันมีผู้ป่วยติดเชื้อเท่าไรวัคซีนกี่เข็มยี่ห้ออะไรไม่มีวัคซีนเตบอันนี้คุณหมอยุ่งโบกนะครับไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่ลดความรุนแรงของโรคได้กับเมื่อที่ทางทุกรายการแล้วนะครับว่าบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้แต่จะลดความรุนแรงลดการเสียชีวิตครับภูมิต้านทานที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการติดเชื้อและจะดียิ่งขึ้นคือภูมิต้านทานแบบลูกผสมนี่ที่คุณหมอยงบอกนะครับลูกผสมก็คือฉีดวัคซีนรวมกับการติดเชื้อคนติดเชื้อก็คงจะมั่นใจได้นะครับฉีดวัคซีนมาแล้วพร้อมกับติดเชื้อเป็นวัคซีนลูกผสมเหมือนที่คุณหมอบอกน่าจะป้องกันความรุนแรงของครั้งต่อๆไปได้ดียิ่งขึ้นการเร่งกระตุ้นฉีดวัคซีนเข็มที่4ตี5หรือว่าตี6จะต้องพิจารณาอาจจะให้ในเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพราะวัคซีนแต่ละเข็มนี่ราคาไม่ถูกเลยและเป็นการฉีดวัคซีนสายพันธุ์เดิมอูฮันก็คือวัคซีนที่ทำออกมานี่ครับจ่ายสำหรับป้องกันโควิด
อู่ฮั่นต่างนั้นนะครับถ้ามีการติดเชื้อมากแล้ว 70-80% ของประชากรนี่การฉีดเข็มต่อไปอาจรอได้ถึงปีหน้าหรือมีวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ตีตรงหรือไกลเกี่ยงกับสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดนี่คุณหมอยงตันบอกไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วและติดเชื้อหมายถึงว่าเป็นตาวกับว่าเราได้วัคซีนลูกผสมกับสามารถที่จะต้านทานความลดความรุนแรงของโรคได้ถ้าเราอาจจะติดในกลางต่อไปครับมาดูอีกข่าวนึงครับและเวลายังอยู่นิดนึงครับเป็นเกี่ยวกับอิซุกิไซนะครับไปรายกายตัวจะมีวิธีป้องกันกันแบบปั่นพื้นนะครับก็คืออิซุกิไซนี่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าไวรัสวาริเซลาเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดหูสวัดอาการก็คือกายอ่อนเพลียพื้นตุ่มน้ำไส้บริเวณผิวหนังคันอาจมีปวดเมื่อยตามตัวเป็นในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กเบื่ออาหารวิธีป้องกันก็คือถ้าบุตรหลานป่วยเป็นอิซุกิไซต้องหดไปโรงเรียนป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปคนอื่นการฉีดวัคซีนอิซุกิไซซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็กเตะอายุ1ปีขึ้นไปนะครับสำหรับวิธีการดูแลก็คือมีกายสามารถอายาลดกายห้ามจ่ายยาแอสไพรินเพราะอาจทำให้เกิดอาการต่างสมองและตับปักพ่อในเพียงพอและดื่มน้ำมากๆอายาแก้คันช่วยลดอาการคันควรอาบน้ำและจ่ายสบู่ฟอกผิวหนังให้สะอาดควรตัดเล็บให้สั้นและลิกเหลียงการแกะและเกานี่เป็นข้อมูลจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับสำหรับเด็กที่เป็นโรคอิซุกอิไซกับอันไปเลวิล่าคงจะได้สักเพลงสุดท้ายจากรายการซื้อสัมพันธ์อสมนะครับสำหรับวันนี้ทางรายการซื้อสัมพันธ์อสมต้องขอบคุณทางสวทตรังขอบคุณท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิโดไทยและจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายวันนี้ขอบคุณน้องนุกกี้นะครับช่วยอาเพลงเพราะๆมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังขอบคุณท่านผู้ฟังให้เกียรติติดตามรายการซื้อสัมพันธ์อสมจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการขอบคุณหลวงปรามด้วยนะครับที่แนะนําเพลงเข้ามาพบกับรายการซื้อสัมพันธ์อสมได้ไว้ในวันอาทิตย์หน้าสําหรับวันอาทิตย์นี้ผมวิรัตแก้วลายต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ